สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี้ยนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่เพี้ยนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับที่แขวนไม้กวาดราคา1บาทนะครับก็ตัวนี้นะจ๊ะเราก็จะได้มา2ชิ้นนะครับก็คือนี่จ้านะครับตัวหนีบนะครับกับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวที่เราติดฝาผนังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบกาวนะจ๊ะลอกนี้ออกมาก็สามารถแกะได้แล้วตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มาล็อกตรงนี้เห็นไหมข้างหลังมันนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บนี่แล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็แกะนี่ออกมานะครับแล้วก็ไปติดกำแพงนะครับก็สามารถแขวนได้อย่างนี้นะครับก็ไปติดในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่เดี๋ยวพี่อ้นให้ดูนะครับในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับสินค้าเนี่ยก็เฮ้ยถือว่าดีนะนี่ให้ดูแนวนี้เห็นไหมนะครับเวลาเราใส่ขึ้นมานะครับไม้กวาดมันจะมาอยู่นี้แล้วก็ล่องตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถใส่ไม้กวาดได้นะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรนะนี่แล้วก็ดูแนวนี้ปุ๊บนี่แนวนี้เห็นไหมแล้วก็นี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลาที่มันใส่มันจะเป็นยังไงกันบ้างนี่จ้าปุ๊บดันออกมาปึ๊บปึ๊บล็อกเข้าไปต้องช่วยเขาดันนิดนึงนะครับปึ๊บเห็นไหมออกมาได้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปมันก็จะล็อกอย่างแน่นหนานะครับโอเคครับอันนี้ค่อนข้างที่จะล็อกแน่นนะพี่ได้ดูแนวนี้เห็นไหมเนื่องจากมันเป็นยางรัดนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคนะครับค่อนข้างที่จะแน่นและใช้ได้ดีเลยแหละกับตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็วัสดุก็เฮ้ยโอเคนะถือว่าเป็นเกรดนะครับพลาสติกแบบที่ได้มาตรฐานดีนะครับแล้วก็แบบว่าแข็งแรงอ่ะเวลาดันออกก็แบบปุ๊บดันออกมาอย่างนี้นะครับแข็งแรงแน่นแน่นนะครับใช้แล้วโอ้โหชอบมากนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะราคา1บาทนะครับนี่จ้าให้ดูฝั่งนี้นะครับโอเคนะถือว่าคุ้มนะครับกับ1บาทที่จ่ายไปอยู่นะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวย่านทิ้งลิงก์ร้านให้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็รอจังหวะนิดนึงนะครับกับของราคา1บาทเนาะเพราะว่าราคา1บาทมันไม่ได้1บาทตลอดส่งนะครับเมื่อก่อนมัน1บาทเป็นเดือนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มัน1บาทประมาณนักอาทิตย์นึงอ่ะแล้วมันก็กลับเป็นราคาปกตินะครับดังนั้นก็ต้องซื้อให้ทันนะครับกับช่วงที่มันเป็นโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะกับราคา1บาทนะครับเพราะเพียงก็รอจังหวะเหมือนกันนะ1บาทนะครับถึงกดซื้อมาแล้วจ๊ะโอเคครับพี่โอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ๊ะ